อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวแฟนคลับป๊อปธนวัฒน์นะครับทุ่มทุนอวยพรวันเกิดบนจอ LED ทั่วไทยร่วมงานมีตติ้งทำบุญ5ล้านแก๊งแฟนคลับป๊อปธนวัฒน์กว่า 4,000 คนนะครับร่วมงานแฟนมีตติ้งได้ยอดเงินบริจาคกว่า5ล้านบาทแถมยังทุ่มทุนเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยนะครับด้วยการเอาภาพขึ้นจอ LED ทั่วไทยฉายตลอดทั้งวันทั้งคืนใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ37ปีของพระเอกหนุ่มนะครับป๊อปธนวัฒน์ในวันที่27ธันวาคมกลุ่มแฟนคลับชาวส้มๆนะครับก็ได้ร่วมกันจัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยนะครับทำคลิปรวบรวมความประทับใจและคลิปอวยพรวันเกิดบน4จอ LED ใหญ่ยักษ์ทั่วไทยก็มีจอที่ MBK นะครับจอหน้าเซ็นทรัลขอนแก่นภูเก็ตและก็เชียงใหม่ฉายตลอดกันทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง31ธันวาคม2562พร้อมติดแฮชแท็กป๊อปแซ่บและแฮชแท็กHappy ธนวัฒน์ Day 2019และนอกจากนี้ในโอกาสวันคล้ายวันเกิดปีที่37ของหนุ่มป๊อปนะครับแฟนคลับก็ยังได้มอบเงิน 347,500 บาทเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์บริจาคให้โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อสืบสานก่อการดีตามแนวทางของพระเอกสายบุญคนนี้ด้วยซึ่งในงานแฟนมีตติ้งในโครงการก่อการดีปี2ที่มีแฟนคลับไปร่วมงานในจังหวัดราชบุรีกว่า 4,000 คนก็ยังได้เงินทำบุญกว่า5ล้านบาทอีกด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com ฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ